ราหั่นทั้งสองด้านนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื่อกันเดียวนะครับหมกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับไส้กรอกตอนนี้เขากำลังฮิตกันเลยนะครับผมในโซเชียลนะครับผมวันนี้คนแข่งซื้อมาแล้วก็มีผักด้วยนะครับผมก็มีกับผักตรงนี้แบบแก้วกับผักตรงนี้ก็มีเกตาลุกนะครับผมเกตาลุกมา1ลูกแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะครับผมนี่ไปเตรียมเครื่องวันโต้ก่อนนะครับวันนี้จะทอดแล้วก็กินกับน้ำจิ้มไก่ครับมาหั่นใส่กรอกก่อนนะครับกับไอหมดเลยตัวนี้กำลังดังในโซเชียลเลยนะครับผมเขากินกันมันจะอร่อยแค่ไหนใส่กรอกยักษ์อันนี้เราไม่ต้องเกลแล้วใช่ไหมก็หั่นแบบนี้นะครับผมเห็นเขาหั่นหั่นใส่กรอกแบบไหนให้มันกรอบนะครับผมเราต้องหั่นทั้งสองด้านนะครับครั้งแรกนะครับผมจะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าไหนจะกรอบนะครับเนาะลองรู้นะครับว่าตัวไหนจะอร่อยกว่าตัวไหนจะกรอบกว่าเดี๋ยวมาวางหม้อกระทะก่อนนะครับเอาล่ะวางกระทะลงแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปหมดเลยนะครับมันก็หมดแล้วเอาละร้อนน้ำมันร้อนก่อนนะครับกันนะครับน้ำมันร้อนหรือยังอันนี้หั่นคนละอย่างนะครับผมโอ้ในแล้วในแล้วผมพี่ฟูมลองดูอันนี้จะกรอบกว่านะครับนี่จะเป็นอีกอย่างนี่ที่ละ5ชิ้นนะครับน่ากินไหมครับคุณผู้ชมโอ้ในแล้วผมไม่หั่น2แบบนะครับผม2อย่างนี่ดีน่ากินครับอย่างปลาหมึกปลาหมึกโตๆมาแล้วปลาหมึกโตๆผมเดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะนะครับนะครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วเนี่ยจะมีต้นชิ้วนะครับผมผักต้นหอมผักชีอันนี้จะมีน้ำจิ้ม2อย่างนะครับผมในน้ำจิ้มไก่ซุกี้นะครับน้ำพริกโคชาเองนะครับผมเดี๋ยวมาชิมเอาตัวไหนดีเอ่ยตัวไหนดีเอ่ยโคชาจะเอาไปอันนี้ปลาหมึกนะครับผมน่ากินไหมเอ่ยงอยนี่หรือมันไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มนะครับผมกินแบบนี้แหละชมมันกรอบมันหวานเวลาเราทอดแบบนี้นะครับผมอันนี้อร่อยมากครับลองทำตามดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณรัชันกินน้ำจิ้มไก่ก่อนนะครับผมจิ้มไก่ดูอร่อยมากครับเอาไปเลยอันเดียวปลาหมึกอันนี้วะอันนี้น้ำจิ้มซุกี้นะครับอร่อยนะครับผมอ
ไม่หนุกอร่อยครับผมแซ่บเบิกแต่คลิปประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจเพื่อนชามด้วยนะครับสวัสดีครับ